อกจากหนังที่คนที่เลื่อนไปแล้วงานของเรายังมีอันไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างก็มีเบรกไว้สักพักหนึ่งครับผมแต่ว่างานก็เร็วๆนี้ก็จะมีเดินแบบอะไรเข้ามาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมกำลังเก็บตัวนิดๆหน่อยๆอยู่ครับผมเป็นส่งผลจากเรื่องคดีของเราด้วยหรือเปล่าคะก็มีส่วนด้วยครับผมแล้วก็เรื่องน้ำท่วมก็เลยตอนแรกผมจะปล่อยซิงเกิลด้วยก็เลยเบรกไปด้วยครับผมเพราะว่าตอนนี้เอาใจไปช่วยเหลือคนที่ต้องการช่วยเหลือดีกว่าแล้วก็ค่อยปล่อยเพลงดีกว่าครับผมถามถึงเรื่องคดีความกับหมวยไปถึงไหนแล้วครับมีการไกล่เกลี่ยอะไรหรือยังครับผมก็จบลงในเมื่อในทางที่ดีครับผมแล้วก็ยอมความให้ฮะก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่มีอะไรเราได้ชดใช้ค่าเสียหายอะไรอย่างอ๋อเรียบร้อยครับผมใช่ครับเขาเรียกร้องอะไรบ้างก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็คืนเงินที่ผมยืมจากเขานะฮะก็เอาให้คืนให้เขาแล้วครับผมแล้วก็เขาก็ยอมความให้ผมก็ไปเคลียร์กันที่สน.มาเขาถอนแจ้งความเลยถอนแจ้งความเลยครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนกันจับมือเป็นเพื่อนกันครับผมแต่เป็นนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ดีฮะดีกว่าที่จะมาสร้างคนที่เราเกลียดหรือว่าคนที่เป็นศัตรูอะไรเนี่ยเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับผมส่วนเรื่องทำลายร่างกายเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรใช่ครับผมไม่ได้เรียกค่าเสียหายอะไรก็ผมก็ขอโทษเขาในส่วนตัวอะไรเนี่ยเห็นเว็บไซต์นึงลงมีภาพเราควงสาวด้วยไม่ใช่หมูบล็อกเชอร์แล้วล่ะอ๋ออันนั้นแบบนานมากแล้วก่อนที่จะมีข่าวอะไรออกมานานมากแล้วครับผมไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นเหตุทำให้แบบอะไรกับหมวยอย่างนี้ก็มีส่วนบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องนานมากแล้วครับใช่ครับผมคนนี้ใช่ตัวจริงหรือยังครับกำลังจะถึงคนเนี่ยคนที่มีภาพอ๋อไม่ใช่ครับผมอันนั้นนานมากแล้วแค่เป็นเพื่อนแบบกุ๊กกิ๊กกันอะไรเนี่ยฮะตอนนี้ยังได้คุยกันครับตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วครับใช่ครับผมแล้วตอนนี้คุยกับใครตอนนี้คุยกับใครอ่ะคุยกับหลายๆคนคุยกับสาวคอสสวยๆทั้งหลายไม่หรอกครับตอนนี้ก็ตั้งใจเก็บตัวแล้วก็ฝึกฝนตัวเองครับผมก็มีบ้างแพนบวกคือต้องรอถ่ายหนังของพี่โพสเสร็จเพราะว่าเราต้องแถลงข่าวจะผมอะไรคิ้วจะออกไม่ทันครับผมจะขึ้นไม่ก็เลยต้องรอคือหลังหนังเสร็จก็จะบวชใช่ครับแน่นอนครับผมใช่ครับก็เลือกสถานที่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือหัวลำโพงอยู่ที่แบบเงียบๆหรือว่าที่แบบพี่สามารถมาสัมภาษณ์ผมได้ก็กำลังเลือกอยู่ครับโอเคฝากเป็นกำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยครับครับผมก็อยากให้ระบบน้ำนะฮะกลับไปเป็นสภาพเดิมให้มันเร็วที่สุดแล้วทุกคนที่แบบเสียหายผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วช่วยแบบเต็มที่นะครับผมโอเคขอบคุณค่ะ